วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะแล้วเราก็ยังจะพูดคุยกับคุณชมทางบ้านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับแพรแล้วก็อาจารย์พรโพชเช่นเคยค่ะกับวันนี้คีซีนที่เห็นในช่วงเปิดหัวรายการก็ละบาปสร้างบุญเพิ่มพูนกุศลนะครับก็วันนี้ตรงกับวันพระจันทรคติการแรม14ค่ำเดือน9ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครช่วงเช้าสะดวกเชื่อว่าหลายท่านคงทำกันนะครับตักบาตรนะครับหรือแม้แต่ใครไม่สะดวกในช่วงเช้าก็ช่วงกลางวันก็สามารถที่จะถวายสังฆทานข้าวปลาอาหารรวมถึงการเข้าฟังธรรมซึ่งผมเชื่อว่าวัดวาอารามต่างจังหวัดเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับเป็นกิจวัตรประจำแล้วนะ1เดือนเนี่ยจะมีอยู่4วันที่จะหอบลูกจูงหลานกันไปครับค่ะหนูชอบทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาครับชอบปล่อยปลาค่ะจ้ะทำไมอาจารย์มองหน้าหนูอย่างนั้นล่ะคะไม่คือเมื่อเช้าก็เห็นสีหน้าก็บอกเอ๊ะแต่ไม่สบายหรือเปล่าคิดแอบไปทำบุญตั้งแต่เมื่อคืนมาอุ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะเมื่อวานภารกิจแน่นมากจ้ะทำอะไรมาคะก็เมื่อวานถ่ายละครนะคะเรื่องนึงก็เพิ่งพนางแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกครับฝนตกหนักทีเดียวนะคะก็ทำให้บางทีการถ่ายละครที่เขาเรียกว่านอกห้องค่ะเป็นอยู่แบบข้างนอกนะคะมันก็จะแบบติดขัดนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตอนเย็นนะคะก็มีงานเลี้ยงของกัตนาเหมือนกันนะคะก็เป็นงานปิดกล้องเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินอย่างนี้แสดงว่าเราก็ใกล้ได้ชมแล้วทางช่อง3ใช่ค่ะก็อาจจะอีกประมาณ1เดือนครับนะคะก็คอยตามติดผลงานกันให้ดีวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่1กันยายนครับซึ่งก็ช่วงเปิดหัวรายการเนี่ยผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้ามีอะไรดีๆน่าสนใจจะนำมาเล่าสู่กันฟังกับช่วงรู้ไว้ใช่ว่านะครับทุกวันที่1กันยายนของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่มีความสำคัญนะครับเป็นการรำลึกถึงการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรครับนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สำหรับในส่วนของประวัติความเป็นมานั้นนะครับหากจะเอ่ยถึงชายคนหนึ่งที่รักป่ายิ่งกว่าชีวิตชื่อของคุณสืบนาคเสถียรยังคงติดตรึงอยู่ในใจใครหลายคนครับเพราะคุณสืบนั้นไม่ใช่เป็นเพียงคนที่รักและอุทิศตัวเองเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้เท่านั้นแต่เขาอุทิศทั้งชีวิตและจิตวิญญาณไว้ที่นั่นด้วยเสียงปืนที่ลั่นขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้งในวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2533เขาหวังว่าจะมีส่วนทำให้ผู้คนเหลียวมามองป่ามากกว่าเดิมด้วยการเสียสละชีวิตครับค่ะซึ่งคุณสืบนาคเสถียรนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าป่าไม้เป็นบ่อเกิดของทุกสรรพสิ่งมนุษย์เราเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ทำลายมรดกของธรรมชาติมาอย่างช้านานแล้วนะคะจะมีสักกี่คนที่ประหนักและระลึกถึงคุณค่าของผืนป่าเทียบเท่ากับผู้เสียสละคนนี้นะคะซึ่งการอุทิศตนของคุณสืบนาคเสถียรนั้นนะคะเป็นการปลุกคนให้ตื่นตัวและลุกขึ้นมาสนใจผืนป่าอย่างจริงจังนะคะดังนั้นก็จึงให้วันที่1กันยายนของทุกปีนะคะเป็นวันที่ระลึกถึงความเสียสละของท่านเพื่อให้ทุกคนนั้นได้จดจำหวงแหนธรรมชาติของเราแล้วก็สานต่อเจตนารมณ์ของคุณสืบนาคเสถียรสืบไปค่ะหลังการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรนักอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับนับว่าเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่และก็ไม่อาจจะปล่อยผ่านไปได้โดยปราศจากความทรงจำดังนั้นนะครับนักอนุรักษ์เนี่ยจึงรวมตัวกันนะเพื่อรำลึกถึงและก็สืบสารเจตนารมณ์ดีๆของผู้ชายคนนี้ครับผู้แลกชีวิตของเขากับผืนป่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรจึงถือกำเนิดขึ้นสัญลักษณ์ของมูลนิธินี้นะครับก็เป็นรูปกวางผากระโจนเข้าสู่เปลวเพลิงโดยมีใบไม้สีทึบประกอบขึ้นเป็นฉากราตรีระดับดาวครับค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลจาก wikipedia.org และก็ tlcthai.com ค่ะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญแต่ผมก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของความสนใจ ความใส่ใจในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐาเองหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นใช่ค่ะอย่างที่บอกเนี่ยกว่าจะพลิกฟื้นผืนป่ามันต้องใช้เวลาฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการส่งต่อปณิธานไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของเราค่ะรวมถึงสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็
หลายๆอย่างนะคะรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะถุงกระดาษต่างๆแต่องค์กรหลายองค์กรหรือว่าหลายร้านค้าเขาก็จะมีการเปลี่ยนเป็นถุงที่อนุรักษ์นะคะหรือว่าหลายห้างสรรพสินค้าก็จะรณรงค์นะคะไม่ใช้ถุงพลาสติกก็คือจะมีถุงผ้านะคะหรือว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็สามารถหยิบถุงผ้าจากที่บ้านนะคะเอาเป็นถุงช้อปปิ้งของเราเนี่ยแหละเอาไปเองนะคะเราก็จะได้ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคงผืนป่าของเราคงธรรมชาติของเราไว้อีกนานๆเลยนะคะช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะส่งเข้ามาได้เลยพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดด้วยแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็ช่วงแรกในวันนี้เช่นเคยค่ะอาจารย์พรพจน์จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะพระฤหัสบดีที่1กันยายนแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวจริงๆ2559จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน9ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าเสียงเล็กเสียงน้อยต้องให้ความสำคัญครับโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราวันนี้บอททอมอัพนะการทำงานให้ล่างขึ้นบนนะครับสภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีคำว่าจริยธรรมสะกดไว้หัวใจคู่ที่กำลังมีปัญหาให้อดทนนะครับคนที่ตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยอย่าคืนคำต้องมีจุดยืนและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้การทำงานต้องรู้จักที่จะปรับตัวนะครับเรียนมาทางอาจได้รับมอบหมายให้ทำงานอีกแบบอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าดื้อรั้นอย่าอวดเก่งอย่าอวดรู้อะไรไม่รู้ขอให้ถามคนที่มีประสบการณ์ความรักวันนี้อย่าเห็นแก่ตัวครับโดยเฉพาะการแย่งรักของชาวบ้านและสีที่ถูกโฉลกค่ะต้องคิดดีให้ได้ก่อนนะฮะเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนอื่นเข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธนะครับสภาพคล่องกับด้านกับเรื่องของงานเลยเตรียมสำรองไว้หน่อยวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องจับจ่ายใช้สอยความรักก็สอดคล้องกับเรื่องเงินเงินทองทองครับอย่าบูมบามประเมินสถานการณ์ต่างๆให้แน่ใจก่อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเน้นในเรื่องของสตุ้งสตางวันนี้มันจ่ายแน่ๆนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับคนที่คิดผิดตัดสินใจพลาดอย่าเสียกำลังใจนะครับนะพลาดพลั้งอะไรไปขอให้เริ่มต้นใหม่และที่สำคัญให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามสภาพคล่องโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับวันนี้ถึงจะต้องจับจ่ายใช้สอยเพื่อทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่มีปัญหาความรักมีแต่ความฉาบฉวยครับคนมีคู่อารมณ์คนรักก็ไม่ค่อยปกติและสีที่ถูกโฉลกค่ะเพียรหน่อยวันนี้อย่าเสียกำลังใจนะครับกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับการแสดงความคิดเห็นก็ดีนะครับการแสดงฝีไม้ลายมือก็ใช่วันนี้ถ้ามีโอกาสขอให้ทำซะมากน้อยขอให้มีส่วนร่วมและคุณจะได้รับการยอมรับคนจะจำคุณได้มากขึ้นแต่เงินทองอยู่เฉยๆน่าจะดีกว่าอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าครับและที่สำคัญวันนี้ไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนจะขัดแย้งความรักก่อนจะเข้าหาใครวันนี้คนรอบข้างของเขาก็สำคัญครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเสริมพฤษภด้วยสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่สีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้การทำงานเขาบอกเหมาะกับการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางก็ดีนะครับการกินส่วนต่างก็ใช่แต่ในเรื่องของเม็ดเงินอย่าเพิ่งคาดหวังฮะงานอาจจะดูดีแต่เงินอาจจะยังมาไม่ถึงโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่ยังไม่รู้จักกันดีพอ
ความรักหัวใจกลับด้านกับเรื่องของงานครับกลับด้านกับเรื่องของเงินทองครับวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักโดยเฉพาะเกณฑ์รักใหม่และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเทาครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ใครทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการทำงานอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อย่าไปสนใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอการเงินไม่เหมาะกับการเปลี่ยนม้ากลางศึกผมหมายถึงยุทธวิธีในการลงทุนวันนี้วิธีเดิมๆดีที่สุดความรักไม่เด่นฮะไม่เหมาะกับการเผยท่าทีหรือแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึกและสีที่ถูกโฉลกค่ะทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอผมหมายถึงเรื่องงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ระวังพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะพวกที่ชอบเสี่ยมฉะนั้นได้ยินได้ฟังอะไรมาต้องกรองนะครับสภาพคล่องโดยรวม 70% ขอเพียงแค่อย่าคิดเยอะอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสุดท้ายในเรื่องของความรักมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวก็อาจจะเป็นข่าวเรื่องบุตรเรื่องคนรักหรือแม้กระทั่งโสดก็อาจจะมีข่าวคราวได้ลุ้นในเรื่องของโอกาสและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานพวกหวังดีประสงค์ร้ายนี่แหละตัวดีสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักนะครับและที่สำคัญเนี่ยใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์การเงินให้ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงของเรานะครับวันนี้จงพึงพอใจในสิ่งที่มีหัวใจทรงแต่คนที่กำลังมีปัญหากันอยู่เนี่ยให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้คนที่เริ่มต้นออกตัวภารกิจบางอย่างได้ดีเนี่ยสำคัญนะวางแผนต่อนะครับอย่าหยุดอยู่กับที่ความต่อเนื่องเป็นเรื่องที่จำเป็นสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปสุดท้ายหัวใจอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมเนี่ยปล่อยผ่านได้ขอให้ปล่อยและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องงานเขาบอกเก่งไม่สำคัญเท่าขยันนะวันนี้สีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับเขาบอกให้เดินทางสายกลางในแง่ของการทำงานครับอย่ากล้าๆกลัวๆทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีสภาพคล่องก็พอจะมีฟลุกโดยเฉพาะการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักเหมาะสำหรับการทำเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆเพื่อสร้างความประทับใจครับสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่ากล้าอย่ากลัวสายกลางหนักแน่นสีเทาสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มและสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับต้องมีความเป็นมืออาชีพในแง่ของการทำงานนะครับวันนี้เบื่อก็ต้องทนโดยเฉพาะปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งการต้องอดทนทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาการเงินระวังจะทุกข์ในอนาคตหากวันนี้มีการจับจ่ายใช้สอยตามอำเภอใจหัวใจหยุด1วันครับคนมีคู่ก็ระวังมีปากเสียงหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานต้องมีความเป็นมืออาชีพสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วช่วงหน้านะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วสำหรับ2ช่องทางค่ะสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ